แล้วสำหรับเชื้อกลายพันธุ์ของประเทศไทยในขณะนี้นะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรและเชื้อกลายพันธุ์เหล่านี้จะมีผลต่อวัคซีนที่เราฉีดในประเทศไทยหรือไม่คะอาจารย์คะครับที่จริงผมไม่ได้ให้ดูสไลด์ข้ออันสุดท้ายอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับขอสไลด์อันสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับเป็นสไลด์ที่แสดงให้เห็นว่านะเราได้ทดสอบการ blocking antibody นะครับจะเห็นไหมฮะถ้าเราเปรียบเทียบไซโนแวค2เข็มกับไซโนแวคบวกกับแอสตราที่สลับกันแล้วเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์การขัดขวางการไอตัวไวรัสเนี่ยมันขึ้นไปได้สูงทีเดียวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไออันนี้เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ประกอบกันนะครับก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นผมขอพูดอีกนิดนึงได้ไหมครับนะฮะก็คือเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนเนี่ยต้องมาก่อนนะครับการหลายคนจะพูดเลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เราสลับแล้วเนี่ยจะปลอดภัยไหมนะครับทุกคนต้องถามเลยว่าปลอดภัยไหมแน่นอนจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความปลอดภัยแต่จากการศึกษาเบื้องต้นที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมีการฉีดวัคซีนสลับกันแบบนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยฉีดสลับไปแล้วเนี่ยนะครับมากกว่า 1,200 คนนะครับแล้วก็ที่ฉีดเยอะที่สุดกับเป็นโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็ให้เห็นได้อันหนึ่งก็คือว่าที่ถูกลงบันทึกในหมอพร้อมมากกว่า 1,200 คนนะครับแล้วใน 1,200 คนนี้ให้บันทึกอาการข้างเคียงลงในหมอพร้อมไม่มีใครใน 1,200 คนนี้มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจาก 1,200 คนในของหมอพร้อมนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งได้ว่าการให้วัคซีนทั้ง2อันนี้ที่สลับกันเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตจริงนะส่วนการศึกษาของเราเราคงจะเอาออกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความปลอดภัยที่เราฉีดและเราเฝ้าคนไข้ทุกวันทุกวันให้บันทึกทุกวันนะครับข้อมูลในความปลอดภัยเป็นอย่างไรนะฮะขอให้ผู้ปฏิบัติสบายใจได้ว่าเราไม่ได้ฉีดสลับเป็นคนแรกในประเทศไทยมีการฉีดสลับไปแล้วมากกว่า 1,200 คนครับนะส่วนในเรื่องของการกลายพันธุ์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับอย่างที่เรารู้เนี่ยนะครับว่าไวรัสนี้เป็นไวรัส RNAธรรมชาติของไวรัส RNA นี้มีการกลายพันธุ์ถือเป็นภาวะปกติเป็นวิวัฒนาการของไวรัสไวรัสที่เป็น DNA จะกลายพันธุ์น้อยกว่าไวรัสที่เป็น RNA DNA ไวรัสยกตัวอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบ B วัคซีนผลิตมา30ปีแล้วไม่เดือดร้อนเลยนะครับยังใช้วัคซีนตัวเดิมได้ดีอยู่เพราะเป็น DNA ไวรัสอัตราการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมออกไปเนี่ยน้อยมากๆแต่ RNA ไวรัสเกือบทุกตัวนะแม้กระทั่ง HIV นะเราจะเห็นได้ว่าพันธุกรรมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากโคโรนาไวรัสเป็นหนึ่งในไวรัส RNA ที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพราะฉะนั้นนะจึงไม่แปลกที่โคโรนาไวรัสตั้งแต่ดั้งเดิมสายพันธุ์อู่ฮั่นนะครับตอนระยะแรกเราก็เรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆใช้ตัวอักษรย่อตามกรดอะมิโนที่เปลี่ยนว่าเป็นสายพันธุ์ L สายพันธุ์ S นะครับอู่ฮั่นนี่ออกมาเป็นสายพันธุ์ L กับ S เมื่อสายพันธุ์ L ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็มาเจริญเติบโตได้ดีนะครับในข้างนอกสายพันธุ์ L เนี่ยนะครับโดยเฉพาะไปอยู่ยุโรปก็แยกเป็นสายพันธุ์ G กับสายพันธุ์ V นะครับสายพันธุ์ G นี่ออกลูกหลานเก่งแพร่พันธุ์เก่งสายพันธุ์ G จึงครองโรคสายพันธุ์ V จึงหายไปเมื่อสายพันธุ์ G ครองโรคเสร็จอยู่ระยะหนึ่งก็ออกลูกหลานมาที่กลายพันธุ์ออกมาเป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือเราเรียกว่า GRY โทษทีครับนะฮะสายพันธุ์อังกฤษแพร่พันธุ์ได้เร็วมากกว่าสายพันธุ์ G ธรรมดาถึง 1.7 เท่าสายพันธุ์อังกฤษจึงครองโรคทดแทนสายพันธุ์อื่นนะฮะต่อมาเกิดสายพันธุ์อินเดียหรือที่เรียกว่าเดลต้าในปัจจุบันนะครับสายพันธุ์เดลต้าแพร่พันธุ์ได้ง่ายนะครับติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษอีกประมาณ 1.4 เท่าสายพันธุ์เดลต้าจึงแพร่กระจายกลบสายพันธุ์อังกฤษนะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบ้านเรา
ในการระบาดระลอกแรกเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วมีนาเมษาปีที่แล้วนะครับเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นการระบาดตอนนั้นเนี่ยนะครับคนไข้มีแค่เป็นหลัก10พอการระบาดครั้งที่2ที่เกิดที่สมุทรสาครในบ้านเราสายพันธุ์ที่เข้ามาเป็นสายพันธุ์ G ที่เราเรียกว่า GH นะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ไหมฮะว่าแทนที่จะเป็นหลัก10คนไข้เพิ่มขึ้นเป็นหลัก100ต่อมาเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงในเดือนมีนาต่อเมษาคราวนี้ล่ะนะฮะเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่เข้ามาทางชายแดนเขมรนะครับสายพันธุ์นี้นี่เองเนี่ยนะครับแพร่ได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมถึง 1.7 เท่านะจึงครองอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มาเป็นสายพันธุ์อินเดียณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ในบ้านเราต้องยอมรับว่าสายพันธุ์ที่ระบาดส่วนใหญ่ณขณะนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี้สายพันธุ์ที่ระบาดส่วนใหญ่เป็นเดลต้าประมาณ 70-80% เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแนวโน้มในที่สุดสายพันธุ์นี้จะต้องระบาดทั่วประเทศนะครับส่วนสายพันธุ์เบต้าที่มีการพูดถึงกันมากคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์แอฟริกาใต้นี้เนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่หลบเลี่ยงหลีกหนีวัคซีนได้เก่งที่สุดทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดต่ำลงไปอย่างมากแต่เนื่องจากสายพันธุ์เบต้านี้มีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายของตัวเองได้น้อยกว่านะสายพันธุ์เบต้าจึงขึ้นมาเบียดสายพันธุ์เดลต้าไม่ได้นะสายพันธุ์เดลต้าจึงตอนนี้จึงเรียกว่าครองประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่อยู่ณวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เราบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วสายพันธุ์เดลต้านี้เนี่ยนะครับจะมีปริมาณไวรัสที่อยู่ในลำคอของผู้ป่วยมีเป็นจำนวนมากปริมาณไวรัสนี่สูงมากแล้วแพร่กระจายได้ง่ายโอกาสติดต่อระหว่างคนสู่คนอีกคนหนึ่งได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนี้เยอะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะให้พี่น้องหรือผู้ชมทุกท่านเนี่ยตระหนักไว้เลยว่าสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้เนี่ยนะครับการหาไทม์ไลน์การไปไล่ว่าติดจากใครจะเริ่มยากขึ้นทุกทีเพราะการติดต่อมันง่ายมากปริมาณไวรัสมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวเองอย่างเคร่งครัดจะต้องมีระเบียบวินัยนะครับใส่หน้ากากอนามัย 100% นะจะใส่ชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ตามกำหนดระยะห่างที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วจะต้องสุขอนามัยต้องเต็ม 100% นะครับสิ่งนี้นี่นะครับเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันดีกว่าวัคซีนที่ฉีดอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาหรือกำลังรอที่จะฉีดวัคซีนการปฏิบัติตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งครับ